เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะดูโจทย์เรื่องปรากฏการคลื่นในข้อที่168ค่ะในข้อนี้โจทย์บอกว่าต้องการให้ตำแหน่งริ้วมืดแรกของลวดลายจากการเลี้ยวเบนของสลิตเดียวตรงกับตำแหน่งมืดที่5ของริ้วลวดลายจากการแทรกสอดของสลิตคู่ระยะระหว่างสลิตคู่ต้องเป็นกี่เท่าของความกว้างของสลิตเดียวช้อยที่1 5ช้อยที่2 7ส่วน2ช้อยที่3 9ส่วน2และช้อยที่4 11ส่วน2ค่ะสำหรับในข้อนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาดูคีย์เวิร์ดที่โจทย์ให้มานั่นเองคีย์เวิร์ดที่โจทย์ให้คือต้องการให้ตำแหน่งเลี้ยวมืดแรกนะคะจากการเลี้ยวเบนตรงกับตำแหน่งของเลี้ยวมืดที่5ของการแทรกสอดก่อนอื่นเรามาดูว่าตำแหน่งเลี้ยวมืดแรกนะคะต้องมาดูว่าตำแหน่งเลี้ยวมืดแรกของการเลี้ยวเบนเนี่ยหายังไงซึ่งจากตรงนี้กรณีของเลี้ยวเบนนะคะพี่จะวาดรูปให้เห็นชัดก่อนนะคะก็คือจะมีความกว้างเนี่ยของสลิตเนี่ยเป็น A มีตำแหน่งเป็น A0 แล้วก็มี N1 อยู่ตรงนี้ก็คือเลี้ยวมืดแรกพี่จะได้ว่าตรงนี้เป็นมุมเซต้าด้วยเนาะจะได้ว่า a ไซน์เซต้าเท่ากับ n แลมดาใช่ไหมคะโดย a ไซน์เซต้าจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็แทน n ด้วย1ไปเลยก็จะเป็น a ไซน์เซต้าเท่ากับแลมดานั่นเองค่ะซึ่งอันนี้พี่จะให้เป็นสมการที่1นี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนเนาะถัดมากรณีของการแทรกสอดล่ะจำเรื่องการแทรกสอดได้ไหมคะระยะห่างระหว่างสลิตก็คือ d ใช่ไหมตรงกลางเนี่ยเป็น a 0แล้วก็จะมี n 5อยู่ซึ่งริ้วมืดที่5เนี่ยเขาบอกว่าให้ริ้วมืดแรกของการเลี้ยวเบนตรงกับริ้วมืดที่5จากการแทรกสอดนั่นก็หมายความว่ามุมเซต้าเนี่ยต้องเท่ากันเพราะมันต้องเบนออกไปเท่ากันมันต้องอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมคะถ้ามันเท่ากันเราจึงได้ว่าจากสูตรเนี่ยนิ้วมืดก็คือแบบบับใช่ไหมคะหักล้างก็คือดีไซน์เซต้าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้านั่นเองก็แทนค่าลงไปเลยนะคะจากดีไซน์เซต้าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้า n ตรงนี้คือ5แทนค่าลงไปก็จะเป็น5ลบ1ส่วน2ใช่ไหมก็จะมีค่าเป็น9ส่วน2แลมด้านั่นเองให้เป็นสมการที่2ทีนี้โจทย์ถามหาว่าระยะห่างระหว่างสลิตคู่ก็คือค่า d จะเป็นกี่เท่าของความกว้างสลิตเดี่ยวก็คือค่า a นั่นก็คือโจทย์ถามหาว่า d ส่วน a เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเมื่อได้อย่างนี้ปุ๊บน้องๆเห็น2สมการนี้ไหมคะเรารู้ว่ามุมมันเท่ากันเนาะเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งเดียวกันมุมเท่าตำแหน่งเดียวกันแลมด้าก็เท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นจะหา d ส่วน a ได้หรือยังหาได้แล้วนั่นเองโดยนำสมการ2หารด้วยสมการ1นั่นเองค่ะก็จะได้ว่า d ส่วน a เลยเพราะว่าไซน์เซต้าจะตัดกันใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ9ส่วน2นั่นเองตอนนี้เราจึงได้คำตอบมาแล้วว่าระยะห่างระหว่างสลิตคู่ต้องเป็น9ส่วน2เท่าของความกว้างสลิตเดี่ยวนั่นเองค่ะข้อนี้จึงตอบ9ส่วน2นะคะซึ่งตรงกับช้อยที่3นั่นเองข้อนี้จึงตอบข้อที่3นะคะโอเคนะงั้นเรามาดูสรุปกันนิดนึงค่ะข้อนี้โจทย์ถามหาว่า d ต้องเป็นกี่เท่าของ a โดยให้คีย์เวิร์ดที่สำคัญมาคือริ้วมืดแรกของจากการเลี้ยวเบนเนี่ยต้องตรงกับริ้วมืดที่5ของการแทรกสอดพี่ก็จะมาหาของเลี้ยวเบนก่อนก็แทนสูตรลงไปใช่ไหมจะได้ลักษณะนี้ออกมาส่วนแทรกสอดเนี่ยแทนลงไปในสูตรก็จะได้ลักษณะนี้ออกมา
แต่ที่สำคัญคือมันตำแหน่งเดียวกันเซต้ามันจึงเท่ากันนั่นเองดังนั้นพี่จึงนำสมการ2หารสมการที่1ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้านำมาหารกันปุ๊บไซน์เซต้าจะตัดกันไปแลมด้าตัดกันก็จะหาได้แล้วว่า d ส่วน a เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเท่ากับ9ส่วน2เพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงตอบได้เลยว่าระยะห่างระหว่างสลิตคู่เป็น9ส่วน2เท่าของความกว้างสลิตเดี่ยวค่ะข้อนี้จึงตอบข้อที่3นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหรักเลยอ่ะ